バンコクに着きました。今マック君を探して3番に向かってます。普通ですか？いやあのね、いっぱいあって、北斗の拳とか、งานหน่อยครับว่าเป็นยังไงมายังไงงานชื่ออะไรแนะนำง่ายๆสบายๆค่ะงานชื่อ Jackal and Hyde ครับหรือ Seven Watchman Call is in search of a director เป็นงานที่สำรวจอะไรวะสำรวจอำนาจของผู้กำกับAKA Base เองครับผมในงานตัวเองในการให้ความหมายกับสิ่งต่างๆบนพื้นที่เวทีแล้วก็ทำตัวเหมือนเผด็จการในพื้นที่การแสดงประมาณนั้นครับผมแล้วก็มีการใช้คือพอมองย้อนกลับไปเหมือนเบสใช้เมตาฟอร์ใช้การอุปมาอุปไมยแทนค่าสิ่งต่างๆบนพื้นที่เวทีเยอะก็เลยเหมือนสำรวจอำนาจของผู้กำกับในการใส่สิ่งต่างๆลงไปแล้วก็ให้ความหมายกับมันค่ะถ้าถามว่าแบบหลังจากที่ได้เวิร์กกับงานนี้มาสักพักแล้วสนุกกับตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับหลังจากที่ได้ลองทำลองกองแกะกันสนุกกับความไม่รู้ว่าปลายทางจะออกมาเป็นอะไรสนุกกับความไม่รู้สนุกกับความต้องทบทวน practice ของตัวเองประมาณนั้นซึ่งจริงๆเราก็ทำงานกับการซุกซ่อนแล้วก็โยกย้ายความหมายของสิ่งต่างๆอยู่ประมาณหนึ่งค่ะแผนที่ BACC คิดว่าจะเป็นประมาณไหนคะ3แผนที่ BACC คิดว่ามันก็พัฒนาไปเรื่อยๆฮะแล้วก็คือมันมีภาพคร่าวๆมีโครงร่างเกี่ยวกับการแสดงที่เห็นอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่าในการทำให้มันเกิดขึ้นจริงเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแน่ๆความสนุกมันอยู่ตรงนั้นมั้งคะเย้ขอบคุณค่ะI'm sorry.
ในงานนี้หรือว่าตัวทั่วไปก่อนก็เป็นทีมดีไซน์เนาะทำแบบทำสิ่งที่อยากทำทำสิ่งที่แฮปปี้ก็จริงๆมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์วิทย์เครื่องกลมีความรู้หลายๆทางครับเป็นเป็ดนั่นแหละครับผมครับไม่เสริมในงานนี้เป็นอะไรในงานนี้ก็ได้ค่ะแล้วงานนี้ทำอะไรก็เป็ดเหมือนกันก็ทำเรียกว่าเป็นสโนกราฟเฟอร์ก็ได้เป็นเมคานิกดีไซเนอร์ก็ได้เป็นเมคเกอร์ก็ได้ไลท์ติ้งด้วยวิดีโออีกอะไรอีกนะเยอะแยะจริงๆสโนกราฟเฟอร์มันก็บอกหมดแล้วแหละเนาะไม่แต่ว่าก็เพราะแต่ว่าเป็นสโนกราฟเฟอร์ที่ทำเองทำขึ้นมาเองเป็นเมคเกอร์ผลิตเองก็จริงๆมันก็คล้ายคล้ายเมคเกอร์เนาะหลักๆงานนี้น่าจะเป็นเมคเกอร์ครับคอนเซ็ปต์สำหรับดักยูนิตในการทำงานเรื่องนี้ทำให้ทันทำให้ทันจริงๆทำให้ทันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญรองลงมาก็คือจริงๆเราอยากหาความเป็นไปได้ของการเราไม่เรียกว่าให้ชีวิตแล้วกันเราเคยพูดว่าให้ชีวิตแต่เราไม่เรียกว่าให้ชีวิตแล้วกันมันไม่ได้เมจิกขนาดนั้นการจะทำให้เขาดูเหมือนมีชีวิตทำให้เขาสามารถพูดอะไรบางอย่างได้แต่สำหรับเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่การให้ชีวิตมันเป็นการมองอีกแบบนึงมันเป็นการหามุมมองให้เราได้มองเห็นของแต่ละชิ้นในแบบต่างๆกันไปจากที่เคยเห็นแบบนึงอาจจะเห็นอีกแบบนึงได้อะไรอย่างเงี้ยสร้างมิติในการนะสร้างมิติในมุมมองให้คนดูคิดว่านี้เป็นคอนเซ็ปต์ของเราในการทำงานนี้ความท้าทายของกระบวนการสร้างงานชิ้นนี้คืออะไรบ้างหรืออะไรยากก็เรื่องเมื่อกี้แหละเนาะเรื่องเมื่อกี้แหละเนาะเรื่องนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่แค่ว่าทำให้มันบริจิตปะว่าทำให้มันคือการหามุมมองเนี่ยมันก็มีหลายมุมมองไงแล้วก็สร้างมันขึ้นมาได้แต่ว่า เรียกว่ามันคือการประดิษฐ์ดีกว่าเรียกว่าการประดิษฐ์สิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ก็ค่อนข้างเป็นงานบางอย่างก็น่าจะรอดด้วยประสบการณ์ตัวเองอยู่แล้วกับบางอย่างก็มาได้ประสบการณ์ใหม่ที่นี่ก็มีที่จริงเรื่องยากอีกอย่างคือการเรียกว่าการที่เราพยายามควบคุมเขาการที่เราพยายามแบบบอกให้เขาทำแบบที่เราอยากให้เขาทำเขาคือของการที่เราพยายามจะให้เขาทำในสิ่งที่เราอยากให้เขาทำและในบางทีเราก็ไม่ได้อยากให้เขาทำได้ขนาดนั้นบางอย่างไปฝืนเขาก็ดื้อคือมันเป็นเรื่องความท้าทายมันคือเรื่องจินตนาการกับความเป็นไปได้ในสิ่งของแต่ละอย่างนะครับว่าในหัวบางทีมันก็คิดว่าโอ้ยพระพุทธรูปมันจะคอหักได้นั่งเปลี่ยนท่านั่งได้ซึ่งไม่รู้ทำไปทำไมแต่ความเป็นไปได้ที่จะทำได้และความเป็นไปได้ที่จะให้มันเล่าเรื่องให้เขาเล่าเรื่องและเขาสื่อสารพวกนี้มันจะวนไปวนมาว่าเราทำอะไรได้แล้วตัวเขาเองเขาทำอะไรให้เราได้แล้วทั้งเราทั้งเขามันสื่อสารอะไรได้บ้างอีกจริงๆคำว่าสื่อสารก็การสื่อสารก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่เราจะต้องทำให้มันไปถึงคนดูให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆก็ตามอย่างตุ๊กตาห้อยหัวใครดูก็เป็นผีซึ่งเราก็ไม่รู้ไปฝืนธรรมชาติเขาได้ยังไงเพราะเขาท่าทางเป็นผีใช่แต่ว่าอีกนัยยะหนึ่งเขาก็ดูเป็นคนโดนแขวนคอก็ได้แล้วแต่เราว่ามันเราทั้งคอนโทรลการความคิดด้วยและปล่อยความคิดด้วยในการขยับแต่ละอย่างอันนั้นน่าจะเป็นความท้าทายแอบถามแบบว่าทีมมีหลายคนแบบว่ารับผิดชอบอะไรเป็นพิเศษเฉพาะไหมคะสั้นๆอะไรโน้ตน่าจะเป็นหัวเรือใหญ่
ใหญ่เลยนะใหญ่เลยอ่ะรับผิดชอบอะไรคะก็เป็นก็เป็นเมคเกอร์ผลิตของเขียนแบบพาร์ทบางส่วนที่เอามาลงติดตั้งได้ให้เหมาะสมกับพื้นที่อันจำกัดกล้องเล็งขอยครับ3 2 action โอเคอยากให้มิสพูดถึงการเป็นคนเขียนบทของเรื่องนี้หน่อยค่ะตั้งแต่แรกก็ได้ค่ะเพราะมันผ่านมาหลายรูปการเป็นคนเขียนบทเหรอฮะในคนนั้นงานยังไงอ๋อก็เริ่มจากแบบว่ามันมีโจทย์เนาะจากผู้กำกับว่าอยากเล่าเรื่องตัวเองแต่ไม่อยากมีแอคเตอร์บนเวทีอะไรเงี้ยก็เลยพยายามจะหาว่าวิธีการใดที่จะแบบสามารถเล่าเรื่องส่วนตัวของคนคนนึงได้โดยไม่ต้องใช้แอคเตอร์เล่าหรือไม่ต้องใช้มนุษย์เล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามจะหาวิธีการกันหลายแบบแล้วมันก็พยายามจะหาวิธีการที่มันไม่ได้รู้สึกว่าฟังเรื่องนี้แล้วมันมีแต่เรื่องของคนคนนี้ในการแสดงขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสนใจวิธีการใช้ของเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมามันรู้สึกว่าเออจริงแล้วมันมีโจทย์ด้วยว่าจริงๆแล้ววิชยาเองใช้ของในการแทนความหมายอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออจริงแล้วตัวของเองนอกจากแทนความหมายในเชิงการเมืองแล้วมันแทนความหมายในเชิงเรื่องส่วนตัวของผู้เล่าด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นจุดตั้งต้นของการจะว่าเราจะใช้ของอะไรได้บ้างในการเล่าเรื่องส่วนตัวของคนคนนึงได้ผ่านวิธีการทางต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นโจทย์เริ่มต้นฮะแล้วก็เลยสนใจถึงจริงๆเป็นความสนใจส่วนตัวด้วยว่าจริงๆแล้วอยากเล่าเรื่องส่วนตัวที่ไม่ใช้เรื่องส่วนตัวเลยอะไรเงี้ยก็เลยสนใจการใช้เรื่องของงานเข้ามาประกอบก็เลยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าโอเคเราจะเล่าเรื่องการทำงานเล่าเรื่องผลงานที่มีอิทธิพลหรือไม่มีอิทธิพลต่อเรื่องส่วนตัวและเรื่องการเมืองอะไรเงี้ยเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนเรื่องนี้แล้วมันก็ผ่านมา3ดราฟเนาะจริงๆมีจุดเปลี่ยนฮะมีสามอนิยามสั้นๆได้ไหมว่าจุดเปลี่ยนครั้งหนึ่งคืออะไรและอีกครั้งหนึ่งที่มันกลายมาเป็นดราฟสุดท้ายเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนอย่างไรในเชิงไหนดราฟแรกเหมือนเขียนให้ทุกเหมือนให้เผื่อให้ทีมงานเข้าใจก่อนว่าอะไรบ้างที่มีผลต่อการสร้างงานของวิชยะแล้วก็อะไรบ้างที่เป็นเข้าของที่คือพอนั่งคุยกันประมาณหนึ่งแล้วคนพบว่าในแต่ละงานของวิชยะมันจะมีเข้าของประมาณหนึ่งที่เขาใช้ประจำแล้วก็มีความหมายหลักด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงว่าอย่างผู้ได้อย่างกรอบรูปอย่างเงี้ยมันทุกแค่ทุกงานมันมีความหมายใกล้เคียงกันไม่ห่างจากกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออจริงๆมันมีเข้าของที่เป็นเข้าของสำคัญเหมือนกันแล้วก็พยายามทำงานกับตรงนั้นเป็นหลักแล้วก็คนพบว่าอีของเจ็ดชิ้นเนี้ยมันมีอิทธิพลมากต่อทุกเรื่องแล้วก็ตลอดแล้วก็เรื่องส่วนตัวด้วยอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าการเมืองมันก็ไม่ได้ไปไหนเนาะการเมืองไทยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเข้าของเจ็ดชิ้นเนี้ยสำคัญมากก็เลยดับแรกมันก็เลยเป็นการอธิบายเข้าใจก่อนว่าประวัติศาสตร์การเมืองไทยอันไหนที่มีผลต่อการสร้างงานและส่วนตัวของวิชยะแล้วก็ของเจ็ดชิ้นเนี้ยมันมีความหมายอย่างไรแล้วก็อยากจะออกจากความหมายอะไรและอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะเป็นดับแรกแต่พอเป็นดับที่สองก็เริ่มจัดวางในรูปแบบการเล่าเรื่องมากขึ้นแต่มันก็เป็นความสตรัคเกิลว่าพอเวอร์ชันที่สองมันโฟกัสการใช้ของมากจนลืมมนุษย์ไปเลยอะไรเงี้ยมันได้เซนส์นั้นแต่สุดท้ายก็มานั่งคุยกันว่าจริงมันมีการแบบบุคลิกสถานเยอะมันมีการคาแรคเตอร์ไลเซชันของเยอะซึ่งมันก็เป็นวิธีที่วิทยาไม่สมถะหมายถึงว่าวิทยาไม่ตอบรับวิธีการทำงานแบบนี้ในการละครอะไรเงี้ยก็เลยต้องหาวิธีใหม่มิสก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเอามันก็เป็นการยอมจำนนต่อหลักความเชื่อที่เราไม่ยอมรับดีแล้วในขณะเดียวกันมันก็เป็นการทำลายความเป็นนักประพันธ์ผู้สร้างของวิชยะดีก็เลยเป็นโจทย์ให้กับดาวสุดท้ายที่รู้สึกว่ามันมีครึ่งนึงที่เป็นความมานิพูลเลทของวิชยะมากและอีกครึ่งนึงก็พยายามจะทำลายมันแล้วก็พยายามจะหาภาษาของการทำลายนั้นว่าจริงๆแล้วอำนาจในการมองงานมองความหมายมันเป็นอำนาจของใครกันแน่อะไรเงี้ยเป็นคำถามใหญ่ที่กำลังค้นหาในกระบวนการสอบนี่ค่ะพอวันนี้วีค3แล้วกำลังจะรันทั้งเรื่องมีรู้สึกว่าบทของตัวเองถูกทำลายด้วยไหมนะหรือว่าออเทอร์ชิพของเราในฐานะผู้เขียนบทพอมันผนวกกับทุกอย่างวันนี้รู้สึกยังไงบ้างแต่ต้องเท้าก่อนมันจริงมันเป็นความเห็นส่วนตัวด้วยพอรู้สึกว่าในฐานะคนเขียนบทอ่ะมันไม่ใช่
คือมีรู้สึกว่าบทมันเป็นงานชิ้นแรกของกระบวนการทางการแสดงดังนั้นมันแบบว่ามันยอมรับได้มากสำหรับมิสที่มาสุดทำลายในเรื่องไหนๆก็ตามแต่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นงานชิ้นนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไปต่อของมันคือมันก็จะเห็นว่าบทมันทำมาประมาณหนึ่งให้ทีมงานเอามันไปทำงานต่อมันก็เห็นว่าวิเชียเอาไปทำต่ออย่างไรพี่สิงห์พี่ต้นและอลากิเองเอาไปทำต่ออย่างไรอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันถูกทำลายด้วยตัวมันเองตั้งแต่แรกแต่มันก็เป็นการทำลายในเชิงการเอาไปใช้ค่ะมันไม่ได้ทำลายในเชิงคอนเซปต์ขนาดนั้นฮะขอบคุณค่ะโอเคค่ะเสร็จพอดีเลยเธอเก่งมากที่เด็กเคยไปพูดในガチョッ作ってくれた人ですノートくんですなんか差し替えたり、うんまあ、このループテープをちょっともう作んなきゃいけないですけど、うんうんうん、Crossing the bridge moment Bridge The bridge, yes bridge When the king's die King's die is yes, moment, That moment is quite longSilence. And that's the sound. I do love the sound after the act one. Act one の後の音がめっちゃいいって。Yeah, yes, yes. It's empty moment for the audience to like observe and feel something with that. まあなんかお客さんが結構起こっていることを観察できる時間なんじゃないか。With that space, so the sound is feel the empty, but no, but don't tell, don't try to like tell more, more things. まあなんかそんなにめっちゃ情報があるわけじゃないけど、まあ音も含めて、だけどまあそんなにいろいろ描写しなくてもいいシーンなんちゃうって。It's so easy.It's quite empty, but empty. まあ空っぽな感じっていう。でもすごいいろいろ印象深いシーンなんちゃうかな。About the bomb, yes. It's the aerial shot, no? So I think of the bomb coming from the plane. It's like a missile shot. So the sound is like the after the bomb. So I like that.なんかピーって音がなんかミサイルが落ちた後の音みたいに聞く耳鳴りみたいな話かな。あとは今日さっき僕ちょっと伝わってるかわかんない。あの音の時にテルテル坊主とかが結構フューチャリングされてて、はい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 。それがなんかあんまり良い絡み合いじゃないのかなって思ったりしたんで。その辺はどう。You know the hanged.Hanged thing with connected with Araki's sound it has a feeling a little bit like a horror movie like, he's wondering if that was okay or eat it okayそれが聞けてよかった。Yeah, good to know. Yeah, but I think it's I think the most fun part of the piece that we are working on because I think we are building to we can imagine we can build until 95%, but the last 5% we need to like do.We need to, how to say, they, the metaphors need to escape from the hierarchy, I mean, the power on stage or power of you, I don't know, but it's the most fun part. Uh-huh.
今回でいうとあのテープ、はい、結構まあ BACC でも作って試して、まあ、なんか音源ね笑ける音源ができたり笑けるけどすごいなんか物憂げな感じもあるし、うんうん、すごい象徴的なデバイスなんかなと思って、うん、しかもこれまでのね荒木くんの活動にも何ていうの通底するような、うん、あれは何個作ったんやったっけ。あれは最終ね、カセットを破壊したのは5、6個破壊したんですけど、うん、結果採用したのは 3台。なるほど、60%。 そうっす、 60% の確率でできる。数字出せって言われたらそういうことです。そういうことですね、でそれ以上あるとちょっとトゥーマッチかなみたいな、うんうんうん、あれ使ってるテープはそのタイの音楽向こうでベスト君が持ってたテープみたいな。最初はちょっとなかったんで、とりあえずそれでやってなんかフッテージで作ったりもしたんですよ、録音して、うん、けどなんかちょっと全然面白くなくて、うん、いやこれ全然関係ない音楽とかの方がいいなってなって、うんうんうん、まあ、スタジオにあのなんか髪の毛の束みたいに大量のあのむき出しのテープのアーカイブが残ってるんで、あ、荒木スタジオにね、はいはい、封筒の中にインストゥルメンタルビルダーズプロジェクトの時に大量にこうなってぐっちゃぐちゃのなんかあって、うん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 、そっから今適当に、あ、なるほど、まあ適当につうか作った上で流して、うん、なんか出会ったらあこれでいこうみたいな感じ、ね、うんうんうん、なんかすごいおもちゃっぽくもあるし、おもちゃのなんか叫び声のようにも聞こえるし、うん、なんか何やこれみたいな面白さもあるし、うん、すごい荒木くんっぽいなと思いながら生かされてました、ね、うん、あと結構作品の後半、うん、結構こうちゃんとしたエモーショナルな単音とかも使ってるやんあれもすごい最近の荒木作品に結構特徴的なんかなと思って、なんか京セラの展示とかも結構そういうこうフワーンってな、はいはい、エモーショナルを使ってて、うんうん、あの辺はどう最近得意技になってきた。得意技なんかな。もともと得意技なんかも。もともと得意技ないの。ちょっと分かんないですよ。まあ引き出しの一個。はいはい。最近結構。いやでもあれをいかにちょっと反転しておもろくなるかみたいなところは結構好きなポイントではあるかもしれないですね。うんうんうん、うえーとかやってるけど、うん、だんだんそれがだんだん笑けてくるみたいな感じに、他の音とか要するにどうやったらできるかな。うんうんうん、そうどうやったらできるの。わかんないですね。ドキドキです。だからハマるみたいな。誰がいるかとか、だからさっき言ったように、はい、僕がこうで人前でやってたらそれは全然あれでもいいけどとか、うんうん、でもなんか、うん、ガチのことをクールに やってる感じだとちょっと恥ずかしいって言って、うんね、でちょっと和太鼓、はいはいはい、太鼓の要素を入れようかな。太鼓もハマったね。なんか最初めっちゃ和になるんかなと思ってたけど、うん、ねちょっと幽霊感出たらどうしようって言ってどどこれがコラボってことみたいになったら怖っと思ってたんですけど意外とモノ感が、やっぱセレノイドでセレノイドでやってるからなのか、うん、逆に言うと感情なしで叩いてるというか。そうですね、ボタンよね。
ちょっとケチャップっぽくなったらいいなとか思ってて、うん、あでもそれはなってきてるよね、うんうんうん、ソルジャーっぽい時もあれば、うん、ケチャップっぽい時もあれば、うん、なんかアメっぽい時もあれば、はい、あと何かあったかな、まあ、でもソレノイドってなんか結構誰でも使ってるから、うんうん、それがどう転ぶかっていうところは心配ではあったんですけど、うん、まあ、でもなんかそうやね、うん、使い方もあるしな、うん、ね、ああいうのもこうギャグ的に転換できたら一番ね、そうなんですよ、いいっすよね、そこが、そこでもそこのノリはやっぱ今でも結構まだ探ってるかもしれないです、うん、そこの、うん、これギャグでいいの、うん、うん、まああとちょっと関西人がギャグに走りすぎた時にもう全然伝わらへんみたいなこともあるしねそうですね、ツボはツボは伝わってんの、伝わってないです、伝わってない伝わってないとか見せてない、見せてない、うん、大事な楽器やけど การบรรยายอันนี้มันเป็นการบรรยายที่เบสเคยไปพูดในโปรแกรม Resident and Reflection ที่ Wednesday Festival de Sartre ที่บราเซลนะครับตอนปี2018และอีกครั้งหนึ่งก็คือที่เกี่ยวโตในกระบวนการสร้างสรรค์งานชิ้นใหม่ที่จะจัดแสดงเดือนกันยายนนี้ครับผมในเทศกาลเกี่ยวโตเอ็กซ์ตรีมครับซึ่งมันเป็น presentation ที่เป็นกระบวนการสร้างสรรค์งานชิ้นใหม่ที่จะจัดแสดงเดือนกันยายนนี้ครับผมโชว์ก็ชื่อ Jackal and Hyde ครับก็คือ Jackal แล้วก็ Hyde ครับเมื่อวานพูดไปแล้วครั้งหนึ่งนะตอนพูดจบแบบมือชาวันนี้จะพยายามฝันคลายมากขึ้นนะครับชื่อนี้เพิ่งตั้งมาเพื่อการพูดวันนี้ครับผมอาแพ็กที่ซ่อนในทำลายครับผมอันนี้ก็เลยเป็นเส้นเวลาสมมุติครับเป็นเส้นเวลาสมมุติที่เดี๋ยวบนเส้นเวลาเนี้ยจะมีจุดต่างๆผุดขึ้นมานะฮะจุดต่างๆแทนเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ครับผมจุดต่างๆในมุดหมายของวันเวลาเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคนหมู่มากในช่วงเวลานั้นหรือวันเวลาที่มีเหตุการณ์บางอย่างถูกกระทำหรือเกิดขึ้นกับบุคคลสำคัญแล้วก็ถูกบันทึกเอาไว้แล้วก็กลายเป็นประวัติศาสตร์นะฮะก็จะกลายเป็นจุดที่อยู่บนเส้นเวลา
ครับผมคือจริงๆแล้วเบนไม่คิดว่าประวัติศาสตร์จะสามารถสร้างภาพแทนได้ด้วยเส้นตรงเส้นเดียวแล้วให้ทุกอย่างเกิดขึ้นบนระนาบเวลาเดียวกันได้ครับผมเบนค่อนข้างจะเชื่อว่าแต่ละจุดของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นบนเส้นเวลามันประกอบขึ้นจากหลายเหตุการณ์หลายบุคคลหลายกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายที่กระทำการขับเคลื่อนบางอย่างไปพร้อมๆกันนะฮะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อกันไปมาจนมาประสบพบเจอกันที่จุดหนึ่งบนเส้นเวลากลายเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครับผมก็เลยคิดว่าชีวิตส่วนบุคคลก็น่าจะประมาณกันนะเราอาจได้รับผลกระทบจากสิ่งต่างๆที่มาครับผมตัวเนื่องจากการบรรยายนี้จะว่าได้ผลงานและที่มาที่ไปของผลงานของวิทยานะครับพอมันว่าด้วยประสบการณ์ส่วนบุคคลและผลงานผมก็เลยคิดว่าพูดเรื่องประสบการณ์คนเราสามารถมีประสบการณ์ได้เท่าละหนึ่งประสบการณ์ในหนึ่งช่วงเวลาครับผมคือเราอาจจะทำหลายๆอย่างหรือเกิดหลายๆอย่างขึ้นแวดล้อมเราได้ในหนึ่งช่วงขณะเวลาเนาะแต่ผมขอนับรวมหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะหนึ่งประกอบกันเป็นหนึ่งประสบการณ์ครับผมก็เลยขอแทนเส้นเวลาเส้นนี้เป็นเส้นตรงเส้นครับผมอันนี้คือเบสครับเกิดปี1985ครับวันที่19มกราคมครับผมตั้งแต่เกิดวันนั้นจนถึงวันนี้38ปีครับในประเทศไทยก็ประสบพบเจอการรัฐประหารมาแล้ว3ครั้งครับผมลองดูที่งานชิ้นแรกครับผมคือความคิดที่ทำงานชิ้นนี้นะมันเกิดขึ้นช่วงปลายปี2554หรือ2011นะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาหลังเลือกตั้งครับผมประเทศไทยได้นายกหญิงคนแรกหลังจากนั้นไม่นานก็มีน้ำท่วมใหญ่ครับผมประเทศไทยหลายจังหวัดโดนน้ำท่วมสูงต่อเนื่องเป็นเวลานานประชาชนคนกรุงเทพก็จะถึงรอน้ำท่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยกันไปว่ากระสอบทรายเป็นตัวต้อนรับน้ำท่วมกันใช่ไหมจนวันที่6ตุลาคมนะครับผมทำตัว2554/2011เนาะวิทยากับเพื่อนๆก็มาปาร์ตี้กันตามปกติครับพอช่วงนั้นน้ำท่วมแล้วงานอะไรก็เลยหมดเลยแซนแคสเซิลพาร์ตี้อะเจอร์นี่ตัวออกมาครับผม
ชวนคนดูนั่งรถไฟไปสวนสดปฏิพันธ์ครับในวันภาษาสายสามคนก็คือวันเสาร์แรกของเดือนสิงหาคมครับ
Thank you.